ามาเข้าวัดนะคะทำบุญนะคะนี่นะคะหลวงพ่อนะคะนี่นะคะทำบูชานะคะหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะนี่ค่ะการทำบุญที่วัดนะคะมีพระค่ะพระพุทธรูปนะคะค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะวัดนี้ก็อยู่แถววัดตะกำนะคะจิตใจไม่สงบเราก็เข้าวัดทำบุญนะคะจะได้สบายใจนะคะอันนี้พูดไม่ชัดนะคะองค์นี้สวยไหมคะนี่ค่ะพาไปชมนี่นะคะองค์นี้นะคะมาทำบุญได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะก็ปอดก็เป็นสิ่งดีๆนะคะนี่นะคะสะอาดใครอยากทำก็มาทำเลยนะคะจะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเข้าวัดนะคะปลอดภัยนะคะปลอดภัยนี่นะคะคนไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าไม่เล็กไม่แน่นนะคะก็ปลอดภัยนะคะจะมีเสียงดนตรีนะคะของทางวัดนะคะเพราะว่าเขาจะทำบุญเขาตั้งพระป่านะคะลอยกระทงนะคะเป็นพระป่าสามทีนะคะนี่ค่ะพามาดูทีละองค์นะคะพามาชมวัดนะคะหรือพระพุทธทำให้จิตใจเราสงบนะคะไม่เครียดนะคะก็จะเป็นกระจกจะมองเห็นนะคะว่าเราเห็นทางนั้นนะคะก็จะเป็นกระจกใสนะคะจะมองเห็นทั้งหมดมองทางนี้นะคะนี่ก็คือหลวงพ่อพระสังฆจายนะคะพามาทำบุญนะคะ
ด้วยจิตใจสงบนะคะถ้าเราจิตใจสงบร่างกายและสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงนะคะแข็งแรงนะคะจะแข็งแรงนะคะเดี๋ยวกลับไปดูคลิปเก่านะคะย้อนนี้เดี๋ยวเจอมีพระสังฆกระจายดูข้างนอกนะคะโอ้ข้างนอกนะคะอันนี้เราจะมองทางโตไปตรงนู้นเลยนะคะนี่เราจะถ่ายถ่ายหลวงพ่อเราขอมองทางตรงแล้วกันนะคะมีน้องแมวด้วยนะเนี่ยมีน้องแมวด้วยน้องแมวเฝ้าองค์พระนี่ก็ที่จะค่ะถวายนะคะใครได้ถูกนะคะได้ทำบุญนะคะก็จะนำสิ่งของมาถวายนะคะเขาให้จุดธูปจุดธูปสามดอกนะคะอธิษฐานกุมารนะคะช่วยให้สำเร็จอะไรนี่นะคะนี่นะคะสาธุสาธุค่ะนี่นะคะนะคะก็งดงามนะคะแต่ก็คงจะไม่นี่นะคะจิตใจสงบร่างกายก็แข็งแรงนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะขอให้ชีวิตราบรื่นหรือปลอดโปร่งแล้วค่าจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นคลิปที่ทำให้เรามีสมาธินะคะมีสมาธิที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะคะใครคิดแล้วก็ร้อนใจหรืออะไรก็นึกทำสมาธิได้แล้วก็เข้าวัดไม่มากไม่น้อยหรือว่าอยู่ที่บ้านถ้ามีพระครูก็สวดมนต์นะคะเสียงจะไม่ชัดหน่อยนะคะเพราะใส่แม็กนะคะเปิดแม็กไม่ได้จ้ะนี่นะคะเปิดแม็กไม่ได้เลยค่ะก็ทำคลิปนี้ก็ทำให้มาเข้าวัดนะคะจะใส่บาตรทุกวันนะคะใส่บาตรทุกวันแล้วก็วันนี้อย่างนี้ก็เข้ามาวัดมาชมวัดมาไหว้พระนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วค่าจากพยันตรายทั้งปวงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสาธุค่ะ